กลับมาช่วงที่2นะคะช่วงนี้ก่อนที่จะมาพูดคุยกันต่อค่ะไปที่ผู้สนับสนุนรายการของเรากันก่อนนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยสาหร่ายเกลียวทองเบสค่ะสาหร่ายเกลียวทองเบสเป็นสาหร่ายเกลียวทองของคนไทยนะคะพิเศษสำหรับแฟนๆรายการชวนคิดชวนคุยเพียงโทรเข้ามาตอนนี้ค่ะ15สายแรกปกติขวดละ530บาทเรามีโปรโมชั่น5ขวดในราคา 2,000 บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็พิเศษไปกว่านั้นค่ะ12ขวดในราคาเพียง 4,200 บาทรีบโทรเข้ามาเลยตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะ0824469009ค่ะส่วนคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมเราอยู่ทางหน้าจอ News One ค่ะอย่าลืมอีกหนึ่งช่องทางนะคะใน Facebook Live Page News One Like Love แล้วก็แชร์ค่ะแล้วก็แสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะคะร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับข่าวของเราก็ได้ค่ะหรือว่ารายงานสัญญาณการรับชมสภาพอากาศวันนี้เนี่ยฝนจะตกในหลายพื้นที่นะคะกรุงเทพมหานคร 60% ตกมาเลยตกมาเลยชุ่มฉ่ำแน่นอนวันนี้ก็รถติดมากตั้งแต่เช้านี่เขาบอกเที่ยงนี่นะ80% บ่ายโมง 90% บ่ายสอง 90% บ่ายสาม 90% บ่ายหกบ่ายสี่ 90% จนถึงนู่นน่ะจนถึงพรุ่งนี้จนถึงตีหกโมงเลยวันสุดท้ายไงเขาบอกวันที่15หกโมงเช้าเนี่ยแต่ตกจริงเขาบอกไม่รู้นะเป็นแห่งๆก็บอกเป็นแห่งๆแห่งของตำบลใดไม่รู้ก็แบบว่าดูฟ้าดูฝนบริหารเวลาการเดินทางกันให้ดีๆแล้วกันนะคะฝนตกวันนี้มีข้ออ้างได้ไม่มองหน้าเมียไม่ดูเมียเพราะดูฝนดูฟ้าดูฝนน้องฝนน้องฟ้าใช่เปล่าไม่ได้ไงนี่เป็นฝีมือของวิภานะวิภาจัดให้ค่ะไม่งั้นไม่มีทางหรอกลำบากอยู่ยากมีคุณผู้ชมที่ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะคือข่าวระเบิดเนี่ยที่บอกว่าอ๋อต้องเข้ามาแล้วก็มาพักกันที่รามคำแหงก่อนมีการศึกษาดูลาดเหลาผอ.ข่าวกรองเป็นยังไงฮะฝ่ายข่าวกรองของรัฐบาลของบ้านเราเนี่ยคุณชาญวิทย์บอกว่าผอ.ข่าวกรองหรือว่าฝ่ายข่าวกรองเนี่ยทำไมไม่มีฝีมือล่ะคุณแอนดี้ถามว่าเอางบที่จะซื้อรถถังเรือดำน้ำไปเสริมให้กับสายข่าวความมั่นคงไหมจะได้ตามเนี่ยมันตามหลังผู้ร้ายอยู่ตลอดเลยอะไรแบบเนี้ยทั่วโลกนี่นะผมยังไม่เห็นที่ไหนมันล้ำหน้าผู้ร้ายเลยตามหลังหมดอ่ะ เป็นแต่เพียงว่าตรงรามคำแหงเนี่ยนะ เขาเรียกว่าถ้าจะนั่นเนี่ยต้องวางกำลังคนไว้หน่อย รามคำแหงเนี่ยตั้งแต่สมัย14ตุลาเรื่อยมาเด็กตายเยอะเด็กตายเต็มไปหมดพรรคสัจธรรมพรรคทั้งนี้โอ้โหผมพันก็งั้นแหละที่หมดที่นี่หมดทักษิณเลยตะกลุ่มเพราะงั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวของคนใต้เนี่ยมันจะอยู่ทางนั้นน่ะเยอะใช่นะรัฐบาลเนี่ยดูแลแค่ไหนอันนี้ผมไม่รู้แต่เคลื่อนไหวเนี่ยมักจะมาตรงนี้แล้วค่อยออกไปที่อื่นแล้วก็เช่าบ้านเป็นกลุ่มๆนะหมู่บ้านตะกีลาเมื่อก่อนนี่เต็มหมดเลยนะอยู่นั่นแหละแบบหอพักอพาร์ตเมนต์หอพักแต่นั้นแหละเต็มหมดเลยนั่นแหละที่จะไปแทรกซึมอ่ะจะง่ายและพวกนี้เขานี่ชอบเรื่องการเมืองชอบชอบสัจธรรมพวกรามทักษิณนั่นนี่นู่นนะอยู่กับการเมืองหมดมีหมดการเมืองหมดส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าก็ไปนู่นค่ะไปนครนายกนะคะเพราะว่าไปร่วมพิธีวัน สถาปนาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบรอบ132ปีนะคะพลเอกประยุทธ์เดินทางไปที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกค่ะพร้อมด้วยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีนะคะและลุงป้อมก็ไปค่ะพลเอกประวิตรวงสุวรรณพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะคะก็รวมไปถึงบรรดาผบ.เหล่าทัพก็ไปร่วมด้วยนะคะทีนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีเนี่ยค่ะนักข่าวก็ไปถามพลเอกประยุทธ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยกรณีการกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ไม่ครบถ้วนนะคะซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ตอบว่าตรงนั้นเนี่ยเสร็จไปแล้วข้อความต่างๆที่พูดไปแล้วถือว่าครอบคลุมทั้งหมดเป็นไปตามรัฐธรรมนูญในการดูแลพี่น้องประชาชนอะไรกันที่สำคัญที่สุดเป็นไปตามพระปฐมบรมราชโองการซึ่งพระองค์ท่านรับสั่งมาให้ทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติไม่ใช่ประเด็นที่พูดไม่หมดแปลว่าอะไรตอบไม่ตรงคำถามหรือถามไม่ตรงคำตอบก็ไม่รู้คือถามไม่ตรงคำตอบถามไม่ตรงคำตอบพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์บอกว่าซึ่งตรงกับรัฐธรรมนูญที่ระบุว่าทำเพื่อประชาชนเพื่อประเทศตนคิดว่าเรื่องนี้ควรจบดีกว่าอย่าให้บานปลายหลายคนในนั้นก็เป็นทหารพี่สีไม่ยอมอ่ะไม่เกี่ยวอะไรกันเลยไม่ยอมพี่สีก็ไม่ยอม
ขอร้องว่าเคยเป็นพี่น้องกันมาอย่าให้การเมืองมาทำให้ประเทศชาติปั่นป่วนไปหมดถ้าจะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ให้รอเลือกตั้งคราวหน้าก็แล้วกันรอเลือกตั้งคราวหน้าสิพูดว่าเอาแต่ด้อยคือเพราะทางฝ่ายค้านเนี่ยสัปดาห์นี้เอาแน่ค่ะวันที่7สิงหาคมจะยื่นกระทู้ถามสดพลเอกประยุทธ์ให้ชี้แจงเรื่องถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนเนี่ยค่ะในที่ประชุมสภาเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการผิดรัฐธรรมนูญมาตรา161การพูดของนายกและก็พูดกับเจ้ากรมลงการเนี่ยนะพูดมาเนี่ยนะคือไม่อยากจะยุ่งเรื่องนี้ต่อไปเพราะมันอยากให้จบเลยโอ้โหมันจบเพราะว่ามันร้อนร้อนจบๆๆนะอย่าคุยนะคุยแล้วยุ่งนะตอบไม่ได้อ่ะฉะนั้นพี่สีก็ไม่ยอมพี่สีไม่ยอมฝ่ายค้านก็ไม่ยอมฝ่ายค้านเนี่ยคืออย่างที่บอกว่ามีกระทู้ถามสดใช่ไหมคะแล้วก็จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก่อนรัฐบาลจะพิจารณางบ63เขามีเหตุมีเหตุใช่เขาบอกว่าถ้าเกิดปล่อยให้รัฐบาลพิจารณางบหรือว่าทำหน้าที่ต่อไปเนี่ยนะเดี๋ยวมันกลายเป็นโมฆะมันจะยุ่งกันใหญ่เพราะฉะนั้นเขาจะยื่นอภิปรายก่อนพิจารณางบ63เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าภายในเดือนกันยายนเขาบอกถ้าเป็นงบเป็นโมฆะพวกผมกลับเป็นหัวหน้าคสช.อย่างเดิมนะอ้าวก็ดีดิก็เพราะว่าเขาก็ถูกใจเขาดิผมคุยกับหลายคนเขาบอกพี่มันจะไปเป็นมาตรา44เหมือนเก่าไม่ได้นะผมบอกทำไมไม่ได้อ่ะก็ในเมื่อเลือกตั้งแล้วแต่ถวายสัตว์แล้วแต่มันเป็นโมฆะขาดตอนไปแล้วมันเขาบอกขาดตอนจริงๆไม่นะก็ถ้าโมฆะแล้วมันก็เข้าสู่สภาพเก่าก่อนใช่ใช่แล้วก็ค่อยมาเลือกนายกก่อนใช่แล้วถวายสัตว์ก่อนคสช.ถึงบทอำนาจเพราะงั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าคุณเคลื่อนไหวมากเนี่ยนะ มันจะกลับเข้าสภาพเดิมอ่ะเป็นหัวหน้าคสช.เดิมอ่ะอ้าวก็เข้าทางเขาสิก็เข้าทางเขาสิเข้าทางเขาตั้งแต่เข้าทางใครอ่ะเนี่ยไงทางลุงตู่ก็ถึงได้บอกกันว่าจบไปแล้วมันอยู่ที่ตีความไงใช่ก็บางคนเขาก็ตีความบอกว่าพิชัดไม่ได้มันจะไปอยู่ในสภาพเก่าได้ไงในเมื่อมันเลือกตั้งแล้วเอาเลือกตั้งแล้วเขาหมดสภาพเมื่อถวายสัตว์เรียบร้อยแล้วนะพวกนั้นหนึ่งคสช.หมดสภาพเมื่อถวายกลับเข้าที่เดิมฉะนั้นมีทางเดียวคือเรื่องนายกเรื่องเมื่อผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยยังมีสิทธิ์เข้ามาเป็นนายกอีกครั้งไหมเออนั่นสิอ๋อหมายถึงคราวนี้ยิ่งเขาเรียกว่าคุณสมบัติที่ขาดไปเลยยิ่งกว่าการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอีกนะอันนี้คือกระทำเพราะงั้นเขาถึงบอกไงเขากลัวว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันยุ่งมากนักแล้วป๊อปอีกรอบหนึ่งอ่ะว่าไงเขาบอกว่าถ้าไม่เป็นนายกแต่เป็นหัวหน้าคสช.อยู่ก็กลุ่มอำนาจแต่พอมีนายกคนใหม่ปุ๊บก็คสช.ก็หายไปค่อยออกไงต้องถวายสัตว์เรียบร้อยก่อนถึงจะออกนะทีนี้ก็เลยสองคนอ่ะอภิสิทธิ์กับกันเซนูอ่ะอ๋อหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคการเมืองเพราะเขาเขียนบ่วงมัดคอลุงหมวกเขียนบ่วงมัดคอไว้งั้นอ่ะคือคุณตู่จะเป็นก็ได้แต่ว่าเขาก็บอกมันไม่สง่างามไม่สง่าเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองทำผิดรัฐธรรมนูญอ่ะจนต้องเลือกนายกใหม่แล้วคุณยังจะมีน้ำหน้ามาเสนอตัวอีกเหรอผิดกฎหมายสูงสุดของประเทศฟังดูแล้วโก้ใช่คุณสุทินคลังแสงจากเพื่อไทยเนี่ยค่ะเรียกร้องให้นายกว่าต้องลาออกตอนนี้ทางออกที่ดีที่สุดคือต้องลาออกนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่สง่างามแล้วแล้วก็จะยื่นเรื่องต่อในชวนหลีกภัยประธานสภาให้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีนี้ด้วยมีประเด็นนึงประเด็นเจ้าที่รัฐพนักงานรัฐอะไรรัฐอันนี้หลายอันที่อยู่สามสี่เรื่องเรื่องแถลงนโยบายไม่มีตัวเลขไม่มีที่ไปที่มาก็อีกเรื่องนึงผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญตอนนี้จริงๆแล้วฝ่ายค้านสามารถยื่นไปที่ชวนได้ใช่คุณก็ลงชื่อสิว่านายกทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญขอให้ตีความให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแต่ประเด็นมันมีว่าศาลรัฐธรรมนูญขณะนี้ครบสมบูรณ์หรือเปล่ายังมันยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์มันยัง5คนเกษียณไปแล้วต้องหา5คนเข้ามาแทนที่ใช่คุณชวนวันที่ประชุมสภาคุณชวนยังไปประชุมที่โน่นเลยเพื่อเลือกศาลรัฐธรรมนูญมาตั้งมาได้แค่3ค่ะส่วนศรีสุวรรณจรรยานะคะวันที่5สิงหาคมวันนี้10โมงจะไปยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้พิจารณาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองวินิจฉัยกรณีของพลเอกประยุทธ์ที่กล่าวคำถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนนี่แหละนะคะก็น่าจะเป็นประเด็นร้อนที่เคลื่อนไหวกันหลากหลายฝ่ายเลยคือลุงตู่อยู่ไม่เป็นสุขเท่าไหร่นักนะเพราะมันรุมเร้ามาทุกทางอ่ะ
ลุงตู่ลุงตู่ก็จะใช้วิธีแบบที่แกพูดอ่ะเออจบแล้วจบแล้วนะจบแล้วนะเออค่อยไปว่ากันเรื่องตั้งใหม่แล้วกันโอ้โหเรื่อง4ปีเดี๋ยวรอฟังคำแถลงวันเสาร์ตอนเช้าแล้วกันนะนายกพบประชาชนตอนเสาร์วันเช้าเออคือเขาบอกว่าตอนนี้ไม่มีคนเรียกร้องใช่ไหมใครเรียกร้องผมก็อยากได้นะผมชอบชอบรอชอบค่าไฟลดลงเยอะแต่เขาต้องบอกว่าบางคนเข้าใจผิดหรือว่าจะมาตอน6โมงเย็นเหมือนเดิมซึ่งไม่ใช่อันนี้คือมาแค่สัปดาห์ละครั้งซึ่งเขาบอกว่าเช้าวันเสาร์ซึ่งบอกว่าตอนคุณอภิสิทธิ์ก็ทำตอนคุณสมัครก็ทำไงยิ่งรักก็ทำยิ่งรักก็ทำทักษิณก็ทำเออแล้วก็เนี่ยพอพลเอกประยุทธ์ก็เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วทำไมจะทำไม่ได้จะไม่ทำเป็นออริจินอลตัวเองบ้างหรือไงทำไมต้องเดินตามก้นเขาอ่ะก็จะได้เป็นการสื่อสารกับประชาชนว่าเอ้ยรัฐบาลจากการเลือกตั้งเนี่ยได้ทำคืบหน้าหรือมีผลงานอะไรไปแล้วบ้างคุณพูดมาเยอะแล้ว 8-9 ล้านคำแล้วแต่คุณไม่เคยฟังประชาชนเลย ฟังเดี๋ยวเขาจะครม.สัญจรเห็นไหมเดี๋ยวเขาจะมีครม.สัญจรนะมีแต่พวกหน้าจัดฉากไปฝักกี่ร้อยหน้าคือประเด็นว่าถ้าเขาจัดเช้านะคือถ้าจัดเย็นเนี่ยเขาจะโดนผู้ใหญ่ด่าถ้าจัดเช้านี่เด็กด่าใช่ตอนเช้าวันเสาร์ตอนเช้าการ์ตูนอยากดูการ์ตูนเนี่ยตื่นมาอยากดูการ์ตูนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเดี๋ยวเด็กก็บอกว่าพ่อไอ้นี่มันใครอ่ะมาอีกแล้วอ่ะแล้วการ์ตูนหนูอ่ะหายหมดหนูต้องการดูคนนั้นนะไม่ต้องการดูโคไงนะยุ่งเลยก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะเมื่อวานคุณนรุมนโฆษกรัฐบาลเนี่ยออกมาบอกแล้วว่าก็มีการเสนอมาแต่ว่าเรื่องนี้ใครเสนอเอาชื่อนะเอาชื่อคนเสนอมาสิเทวันคุณเทวันรู้จักเทวันไหมตะพันลบโอ้คุณจะเป็นคุณมากับชลักเป็นปี๊บเลยเหรอเทวันเนี่ยกระซายชลักนั่นเหรอเทวันเขาก็บอกประชาชนเรียกร้องใครที่ไหนอ่ะเทวันนี่เป็นน้องประชาชนชื่อสันประชาชนที่ไหนประชาชนชื่อสันเสริญแก้วกำเนิดเปล่าเพราะว่าดูกรมประชาสัมพันธ์อยู่ทีนี้เด็กจะด่าเอาตรงไหนรู้ไหมผมจะดูโคนั้นไม่ใช่ดูโคตูเห็นไหมเด็กมันชอบโคนั้นใช่มันไม่ชอบโคตูคือในคอลัมน์ข่าวบนคนของผู้จัดการเนี่ยเขาบอกว่าข่าวว่ามีการชงมาจากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คือเสกไก่กูใช่ว่าไม่อยากทำงานเองนี่แสดงว่าทุกวันนี้ก็สบายมีช่องเอกชนจัดการให้หมดแล้วทุกวันนี้มีงานทำอ่ะคือเขาคงอยากให้นายกได้พูดบ้างเดี๋ยวนายกจะแบบอึดอัดเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้พูดในสภาคนก็จะประท้วงเดี๋ยวก็สสก็จะประท้วงก็พูดยาวเหมือนเดิมไม่ได้จริงๆนะก็นายกพูดก็ดีเพราะว่านายกจะพูดกับประชาชนซึ่งประชาชนไม่สนใจอ่ะแต่นายกก็พูดให้ข้าราชการฟังได้เพราะว่าเวลานายกพูดเนี่ยนะข้าราชการมักจะฟังแล้วก็จะทำให้ทำอีกเรื่องแต่จะฟังอยู่เพราะว่านายกเขามีทิศทางยังไงเขาว่ายังไงต้องถามเจ้านายใช่ไหมว่าให้มึงมาฟังหรือเปล่าคือประชาชนไม่ฟังเท่าไหร่หรอกเขาพูดตรงๆว่าเขาเปื่อนะเด็กก็ไม่ดูเด็กก็ด่าอีกไม่รู้บางทีฟังไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เหมือนแกพูดแบบน้ำท่วมทุ่งคือพวกที่ด่าเยอะพวกแท็กซี่คลองบึงพวกแท็กซี่ที่ด่าพวกแท็กซี่จะด่าแต่แกพูดนะแกบอกถึงผมจะพูดไม่ชัดถึงผมจะพูดแล้วคนไม่ฟังนะผมก็จะพูดแต่ผมพูดแล้วผมทำเขาพูดกับในสภานะทำอะไรอ่ะช่วยบอกไม่รู้ว่าทำอะไรไงทำอะไรไปบ้างแกไม่รู้ทำอะไรก็แกเป็นนายกรัฐประหาร5ปีแค่ปฏิรูปชาติก่อนเลือกตั้งแกยังทำไม่สำเร็จก็ทำอะไรนั่นแหละก็ทำอะไรยังทำไม่ได้เลยก็ทำอะไรนั่นแหละทำอะไรทำอะไรทีนี้เดี๋ยวจะหาว่าแบบโอ้โหเราอ่ะอะไรนะมีแต่พูดมีแต่พูดชังชาติอะไรพวกนี้ไงฮะชังชาตินี่วันนี้นี่คุณโสพลเขาเตรียมข้อเขียนดีๆแต่ว่าหยิบยกมาจากการที่มีคนที่เขาโพสต์เอาไว้ว่าเขาอ่ะได้พูดคุยกับทูตของประเทศแถบสแกนดิเนเวียเขาได้พูดคุยเลยเหรอเขาไปนั่งคุยได้พูดคุยแต่เขาไม่ระบุชื่อใช่ไหมเขาไม่ระบุชื่อไม่ได้ระบุชื่อที่เขาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของประเทศไทยคือประเทศแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยใครๆก็รู้ว่าโอ้โหไปสวัสดิการเพราะชีวิตความเป็นอยู่ดีนะปีนึงเห็นพระอาทิตย์ไม่กี่วันเองแต่ใช่แต่เรื่องของสภาพภูมิอากาศถามจริงๆว่าสู้บ้านมีแสงเหนือขายคนใครกินก็แค่แสงวิวขายสวยความเหงาผู้ชะมอสำหรับผู้ชราเหงาแล้วไม่มีความเป็นรัฐสวัสดิการอ่ะเป็นรัฐสวัสดิการรอวันลงหลุมอ่ะไปอยู่ได้เขาว่ายังไงคิดมาดูว่าจุดแข็งแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยเขาวิเคราะห์จุดแข็งของประเทศไทยเรายังไงคืออ่านแล้วเนี่ยก็ดีใจนะว่าภูมิใจนะภูมิใจใช่ภูมิใจเขาบอกว่าแลกกันอยู่ไหม
ลองดูลองดูก็บอกว่าจุดแข็งของประเทศไทยนี่นะคะประเทศไทยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ดีที่สุดในทุกๆด้านก็คือที่ตั้งจะว่าอยู่ใจกลางโลกก็ว่าได้เพราะว่ารอบข้างมีแต่ประเทศที่มีประชากรมากไม่ว่าจะเป็นอินเดียจีนญี่ปุ่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ซึ่งหมายถึงเราจะเป็นตลาดการค้าตลาดอาหารและยาสมุนไพรที่ใหญ่มหาศาลนะคะสองสภาพพื้นที่เป็นแหลมยื่นลงไปในทะเลระหว่างสองมหาสมุทรคือมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกเป็นแหล่งอาหารออกหาปลาออกเรือไปยังไงก็ได้ปลานะคะทั้งจะติดต่อค้าขายกับทุกประเทศก็สะดวกนะคะสามบนผืนดินก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารมีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายมีป่าไม้มีแหล่งน้ำกุ้งหอยปูปลาน้ำจืดก็มีปลาน้ำเค็มก็มีปลาครบถ้วนใช่ป่าก็มีในป่าก็มีสวนในสวนก็มีพืชมีอาหารมีสมุนไพรโอ้โหครบถ้วน4ใต้ผืนดินก็มีแร่ธาตุนานาชนิดมีแหล่งน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติที่เรายังต้องนำเข้าที่เราต้องนำเข้าและขายแพงกว่าประเทศข้างบ้านเราอ่ะมีแร่ธาตุมีแก๊สมีแหล่งน้ำมันดิบนะคะ5คือเรามีภูมิปัญญาในการใช้สมุนไพรมีจริงในการสืบทอดต่อยอดมาจากบรรพบุรุษ6เรามีธรรมชาติที่สวยงามใช่เรามีทะเลเรามีน้ำตกเรามีป่าเรามีภูเขา7คือตั้งอยู่ในเขตร้อนที่แดดจัดสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้แล้วก็มีลมบกลมทะเลโอ้โหพลังงานทดแทนเยอะแยะแต่ไม่ทำวงเล็บ8คือตั้งอยู่ในเขตที่ไม่เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติรุนแรงไม่มีอะไรเลยเราไม่มีแผ่นดินไหวเราไม่มีวงแหวนแห่งไฟนานภูเขาไฟก็ไม่มีวิบัติภัยใช่ใช่นานๆพายุทอร์นาโดแล้วก็ไม่มีค่ะมีวิภาเวียดนามก็รับเล่ไปก่อนใช่แค่นี้ก็น้ำท่วมจะแย่อยู่แล้ว9คือเท่านั้นยังไม่พอเรามีศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาที่มีคำสอนที่สมบูรณ์และเป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุดอันนี้ไอสไตล์ยอมรับนี่ฝรั่งว่านะฝรั่งว่าไม่ใช่คนไทยว่าฝรั่งพูดนะใช่สิบคือเรามีคนไทยค่ะที่มีจิตใจดียิ้มแย้มแม้ธนาธรจะไม่ชอบให้เรายิ้มเท่าไหร่มันพูดอีกอันแต่ว่าไม่ได้เขียนในนี้คนไทยโง่อันนี้ไปอยู่ในข้อหลังอยู่ในข้อหลังนะคะอันนี้คือจุดแข็งแล้วจุดอ่อนนะจุดอ่อนที่แถบสแกนดิเนเวียนเขามองเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคนไทยมีเพียงไม่กี่ตระกูลที่เป็นขุนนางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นักการเมืองใหญ่นายทุนระดับชาติกลุ่มพวกนี้จะร่ำรวยเสพสุขอยู่บนกองทุกข์ของประชาชนอย่างล้นเหลือฝรั่งมันพูดอย่างนี้เลยเหรอทำไมมันรู้ขนาดนี้ล่ะทำไมเขามองทำไมคนไทยยังไม่รู้เลยสงสัยเขาจะอยู่ในประเทศไทยมาสักระยะแหมพูดพวกนี้เนี่ยฉลาดจริงพวกเสียตูเจ้าสัวป้อมพวกเนี่ยฮะเนี่ยมีแค่4กลุ่ม4กลุ่มที่เสพสุขอยู่บนกองทุกข์ของประชาชนนะคะคนส่วนใหญ่ตกอยู่ในขุมนรกของความยากจนนับวันก็ยิ่งพอกพูนรุนแรงมันพูดซะน่ากลัวทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายป่าไม้กลายเป็นป่าเสื่อมโทรมกลายเป็นรีสอร์ทบ้างอะไรบ้างรีสอร์ทประกอบกลายเป็นรีสอร์ทไม่ใช่เป็นรีสอร์ทด้วยใช่ใช่ส่งผลอะไรก็ส่งผลให้แหล่งอาหารตามธรรมชาติลดลงอย่างน่าใจหายสุดท้ายคนไทยก็ต้องซื้ออาหารในราคาแพงเรามีหนี้สินพอกพูนเนี่ยเขาบอกแล้วคนไทยเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งมากเป็นอันดับต้นๆของโลกเนื่องจากรับสารเคมีที่ปนเปื้อนในพืชผักซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวจะหาว่าเมาเดี๋ยวจะหาว่าเมาคือในรายงานของสปสช.เนี่ยค่ะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะเขาบอกว่าผลข้อมูลของผู้ที่เข้ารับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่ากองทุนบัตรทอง10เดือนค่ะนะ10เดือนของปีงบประมาณ62เนี่ยก็คือ1ตุลาคม61ถึง17กรกฎาคม62 มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา อันเกิดมาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเนี่ยสูงถึง 3,067 รายเสียชีวิตไปแล้ว407รายอันนี้คือตายจริง407รายเนี่ยนะคะมีตายฟรีด้วยใช่ๆแล้วก็ข้อมูล4ปีค่ะย้อนหลังไป4ปีเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเนี่ย 2,193 รายเสียชีวิต 2,000 กว่าใช่ๆแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยสูญเสียเงินงบประมาณในการเบิกจ่ายรักษาให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา จากไอ้เคมีเกษตรอันเนี้ยเป็น10ล้านเฉพาะปี62เนี่ยที่บอกว่า10เดือนเนี่ยมีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปแล้ว 14.64 ล้านบาทโอ้ยพวกที่ตายตั้งกี่ 2,000 กว่าคนนี่ทำไมไม่มาบีบคอคุณ
ประยุทธ์อ่ะคนที่ไม่ยอมยกเลิกใช่มั้ยแกทำไมไม่ยกเลิกอ่ะเนี่ยค่ะเออปล่อยให้ลอยนวลได้ไงเนี่ยเขาถึงว่าเห็นไหมว่าประเทศไทยเราเนี่ยกลายเป็นว่ามีผู้ป่วยใช่ไหมคะที่ทั้งจากมะเร็งทั้งจากสารเคมีปนเปื้อนในผักอาหารแล้วก็นอกจากนี้ยังมีโรคไตโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันเนื่องจากขาดสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็ยังไม่พอจุดอ่อนของเรายังมีอีกค่ะเขาบอกว่าให้หมดไม่ทั้งไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินคนชั่วไม่เกรงกลัวกฎหมายมียาเสพติดมีอาชญากรรมเต็มบ้านเต็มเมืองคนธรรมดาอยู่ที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยฝรั่งมันรู้ดีไงฝรั่งเขาไม่รู้ดิเพราะว่ามันอยู่แต่ในสถานทูตไม่กล้าออกไปไหนใช่แล้วก็ยังมีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเพิ่มทวีทุกระดับนี่นายกสั่งการในที่ประชุมครม.แล้วนะไม่มีเด็ดขาดห้ามทุจริตจะได้ทำไมนายกจะทำเรื่องตลกแบบนี้ไปประชุมตำรวจไปประชุมตำรวจก็ประกาศกลางวงกตร.เลยห้ามซื้อขายตำแหน่งเออเนี่ยกลายเป็นคนหัวละคืนเลยนะทำเรื่องตลกอย่างนี้ได้ไงดูสิทูตยังมองเรื่องว่าเรายังมีการทุจริตเพิ่มทวีทุกระดับอีกเขาบอกว่าเขาใช้คำพูดนี้มือใครยาวเสาได้เสาเอาโอ้โหไม่รู้ดีอย่างนี้นะก็ไปด่าเจ้าสัวเราได้ไงวะข้างหลังพวกนี้อะไรเศรษฐีเสรีมเขาบอกว่าชนชั้นนำของไทยตั้งแต่ปี2500ได้ใช้หลักรัฐศาสตร์มารในการปกครองบ้านเมืองตอนหลังมีสีชนนชัยสาเด่นนะเออใช่นี่รัฐศาสตร์มาสงสัยทูตยังไม่เคยอ่านเรื่องศรีถนนชัยมันจริงทุกแรกอ๋อเหรออันนี้ทุกแรกนะคะแล้วก็ทำให้ประชาชนตกอยู่ในวงจรอุบาทโง่เลวจนเจ็บโอ้โหเพื่อให้ปกครองอย่างเอารัฐเปรียบนี่ว่ามันเหมือนกินเหล้าเลยโง่โง่จนนะอะไรนะจนโง่จนเครียดกินเหล้าไม่อันนี้คือโง่เลวจนเจ็บดูทีวีมากไปเพื่อให้เอารัฐเอาเปรียบคนได้ยายยิ่งขึ้นมีอะไรมีเจ็บๆอีกไหมมีมั้ยเอามาเยอะๆนะไม่หมดไม่เป็นไรเอาให้หมดเต็มที่ใช้เต็มแม็กเลยแสบละให้เต็มแม็กค่ะข้อคิดที่น่าวิเคราะห์ของสังคมไทยเขาบอกว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำในทุกด้านปัญหาความยากจนหนี้สินแม้แต่ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บแม้จะดูว่าเกิดตามธรรมชาติเออคนเรามันก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมแต่แท้ที่จริงแล้วล้วนแต่เติบโตและขยายใหญ่ลุกลามทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากโครงสร้างการปกครองที่ชั่วร้ายที่รวบอำนาจไว้ที่คนไม่กี่คนไม่มีระบบถ่วงดุลทำให้ผู้ปกครองทำหรือไม่ทำอะไรก็ได้ที่มันสามลุงมันเนี่ยผู้ปกครองกลายเป็นตัวขัดขวางการแก้ไขปัญหาทุกปัญหาอะไรเร่งให้มีปัญหาและปัญหาก็ขยายใหญ่มากขึ้นทำไมฝรั่งมันมองออกแล้วคนไทยมองไม่ออกทำไมฝรั่งมองเหมือนธนาธรเปี้ยเลยมีวิธีการทำให้ประชาชนโง่จัดหลักสูตรการศึกษาทำให้เด็กไม่รักการอ่านไม่ชอบการคิดแบบมีเหตุผลไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไม่สอนให้รู้จักเอาตัวรอดในระบบทุนนิยมไม่สอนให้รู้จักการรวมตัวกันต่อสู้แก้ปัญหาไม่สอนให้คนคิดเองยืนบนขาตนเองไม่ได้อันนี้คือต้องพึ่งประชานิยมใช่วิธีการทำให้คนโง่แล้วก็นอกจากนั้นมีวิธีการทำให้ประชาชนเลวอีกค่ะโอ้จริงอ่ะทำไมมาทำให้เราเลวได้ไงเรื่องนี้เน้นที่ปัญญาชนคนชั้นกลางโดยจัดการศึกษาก็คือไม่มีการฝึกวินัยไม่ปลูกฝังความรู้ทางศาสนาเพื่อให้คนแบบคิดพัฒนาจิตใจตัวเองเด็กเว้นเต็มเมืองใช่ไม่ปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติให้กับปัญญาชนกีดการแสดงออกทางการเมืองของนักศึกษามีพวกชังชาติใช่เพื่อทำให้ประชาชนเห็นแก่ตัวเพื่อให้ปัญญาชนคนรุ่นใหม่คิดแต่ประโยชน์ส่วนตนนะคะคือถ้าทำได้แบบนี้เนี่ยในเขาบอกถ้าทำได้แบบเนี้ยมันก็จะสะดวกไงไม่มีใครมาขัดขวางการทุจริตไงทางโล่งทางสะดวกใช่แย่ถึงขนาดว่าถ้าใครพูดถึงการเมืองพูดถึงปัญหาชาติบ้านเมืองชนชั้นกลางส่วนหนึ่งก็จะออกมาต่อต้านไม่ให้พูดซึ่งเท่ากับปกป้องการคอร์รัปชันนั่นเองทำลายบรรยากาศการลงทุนอ๋อใช่ใช่ทำอะไรไม่เกิดก็ต้องเที่ยวใช่ใช่ทำมาหากินลำบากอยากให้เขากลับมาหรออะไรอย่างเงี้ยกลับมาเหรออยากจีเชียเขาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยจีเชียเขากลับมาใช่ไหมใช่นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็จะมีเรื่องของการเลิกสนับสนุนด้านการเกษตรงดเงินสนับสนุนวิทยาลัยเกษตรในต่างจังหวัดปล่อยให้มีการบุกรุกทำลายป่าไม้สนับสนุนปุ๋ยเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงเพื่อทำลายสัตว์น้ำในธรรมชาติทำลายดินทำให้น้ำปนเปื้อนนะคะแค่นี้เกษตรกรก็ล้าหลังแข่งขันไม่ได้ตกเป็นเบี้ยล่างในทุนอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนี้นะคะเมื่อกี้ทำให้ประชาชนโง่ทำให้ประชาชนเลวทำให้ประชาชนเจ็บค่ะเจ็บนะคะ
แค่เว้นภาษีนำเข้ายาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าเพียงอ้างว่าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ซื้อของเหล่านี้ได้ถูกอย่างนี้ก็ได้ทำให้ประชาชนเลวนะคะทำให้ประชาชนเจ็บแล้วก็หลายคนเนี่ยอ่านไม่ทราบว่าสารพิษเคมีเกษตรนั้นปลอดภาษีมูลค่าเพิ่มโอ้ไม่เหรอจริงปะเพิ่งรู้เนี่ยก็ส่งเสริมให้คนใช้ไปตายเร็วขึ้นเหรอไม่มีแวดเหรอก็แปลกแล้วพอถึงสารพิษให้ลงกระเพาะช่วยเหลือชาวนาไงช่วยเหลือชาวไร่เกษตรกรไม่ต้องเสียแวดนายทุนก็ขายเอาขายเอาแต่จุลินทรีย์ชีวภาพกำจัดแมลงที่ปลอดภัยและคนไทยทำเองได้กลับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโอ้อย่างนี้ก็มีประเทศนี้เออนี่เพิ่งรู้แล้วก็เพื่อกีดกันด้านการค้าและเพื่อชะลอเทคโนโลยีอินทรีย์ที่ปลอดภัยและผลิตได้เองอย่างชะงักนะคะสรุปสั้นๆสองข้อปัจจุบันประเทศนี้แย่ที่สุดเพราะหนึ่งชนชั้นนำไทยที่พยายามทำลายไทยเพื่อประโยชน์ตนและโคตรตระกูลตนฝ่ายเดียว สองคือชนชั้นกลางที่ไร้ความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองเห็นแต่แก่ความสงบสุขของตนมองการต่อต้านความอยุติธรรมของการปกครองเป็นความวุ่นวายพากันต่อต้านการต่อสู้ของประชาชนแทนที่จะร่วมสู้กับประชาชนโอ้นี่ดูสิฝรั่งมันดูพูดมันดูฝรั่งพูดจริงเหรอเนี่ยฝรั่งพูดจริงเหรอทำไมมันตรงกับไอ้ธนาธรแล้วกันตรงเป๊ะเลยสองข้อหลังนี่ชัดเจนเลยก็เลยเอามาเล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังเบรกก่อนนะบอกเบรกก่อนเบรกพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามีข่าวดีดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เรื่องค่าโง่ฮอปเวลเรามีแนวทางการต่อสู้แล้วนะคะเราอาจจะไม่ต้องเสียค่าโง่ฮอปเวลมีใครฉลาดเหรอมีใครฉลาดขึ้นมาแล้วอัยการว่าอัยการแสดงว่าเราต้องตีคนนี้สักชื่อศักดิ์สยามนี่ฉลาดกว่ารัฐมนตรีคนเก่าเออฉลาดกว่าอาคมอ่ะค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ